เปิดลุคเมปฏิดาในงานวันเกิดโอภักจิลาสวยสะดุดตาคนทั้งงานกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับโอภักจิลาหลังจากประกาศเลิกสามีเฟียสมาทุกก่อนโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า13ปีและมีลูกด้วยกันแล้ว1คนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่นั้นได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนพี่น้องที่ทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นและล่าสุดทางด้านโอภักจิลานั้นก็ได้จัดงานวันเกิดอายุครบ45ปีที่มีบรรดาเพื่อนร่วมวงการมาร่วมกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนานาไรบีนานิ้งปณิตากระแตสุภสรไดแดนาเมปฏิดาโดยงานเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าสะดุดตาในความสวยของเมปฏิดาในงานวันเกิดโอภักจิลาโดยจะได้พาไปเปิดลุคเมปฏิดาได้มาในชุดเดรสระยิบระยับพร้อมกับถุงน่องสีขาวและรองเท้าส้นสูงส่วนทรงผมได้เก็บรวบขึ้นให้เห็นออร่าความสวยแบบชัดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ